มาดูอาหารเช้าของโรงแรมโอกุระนะครับอันนี้ผมจ่ายแบบรวมอาหารเช้าด้วยไข่หวานนะครับแล้วก็ปลาแซลมอนผักเครื่องเคียงผลไม้นะครับโกฮังข้าวอันนี้ขึ้นชื่อของเขาเป็นซิกเนเจอร์เจแปนิสดิชนะครับนี่สวยงามก็พวกของคาวนะครับปลาก็สวยแซลมอนเนี่ยนี่ก็ผักผักญี่ปุ่นจริงๆเลยมิน่าทุกคนบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิชของเขานะครับอันนี้คืออะไรก็น่าจะเดาไม่ยากนี่ก็คือมิโซะนะครับมิโซะซุปหยิบขึ้นมาให้ดูเป็นแบบนี้อร่อยด้วยสดเลยอร่อยเลยใช้ได้รีวิวไปหิวไปกินสดๆเลยนะครับอร่อยอร่อยครับโอ้นี่เกือบลืมรีวิวนี้ small fish ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กครับนี่ดีจังทามาโกะทามาโกะทามาโกะนี่ลูกชายก็กินแล้วนะครับไม่รีวิวแล้วนี่บ๊วยนี่ด้วยดีนะฮะเฮลตี้ดีมากเลยมีหน้าเขาบอกว่าต้องทานนะว่าเป็นซิกเนเจอร์ดิชเบรคฟาสต์นะครับโอเคข้าวก็ดูดีนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นน่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นที่ผลิตแถวลำพูนลำปางในประเทศไทยดูดีเลยละครับนะเราดูวิวหน่อยเนี่ยเสียดายว่ามันคราบฝนไม่งั้นมันจะใสสวยกว่านี้เยอะเลยนะก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอบสวัสดีลูกชายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับอาหารเช้าเจแปนิสbreakfast นะครับซึ่งประมาณ850แต่ผมซื้อแบบห้องรวมอาหารเช้าด้วยก็ไม่ได้เสียเงินแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีนะครับไม่ต้องลงไปทานอะไรกับใครทานแค่นี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวนี้ผมอายุขนาดนี้ทานก็ทานได้แค่นี้ครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ